ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการหรือว่าดาราที่พูดถึงนะครับผมก็ไม่เอ่ยนามใครนะครับเราวางในเรื่องของการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ประกอบการก่อนว่าเป็นความผิดประเภทไหนไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะเป็นผอ.จะเป็นอะไรแล้วตำรวจจะมีการเอ็นเอียงไปช่วยเหลือเราอยากจะให้ดูข้อเท็จจริงก่อนถ้ามันเข้าความผิดมูลฐานผมย้ำยังไงก็ต้องโดนสืบทรัพย์ตรวจสอบและยึดทรัพย์เกี่ยวข้องกับใครในกระบวนการสอบสวนก็จะต้องมีหมายเรียกไปถึงบุคคลคนนั้นแล้วเรียกมาเนี่ยเพื่อสอบปากคำว่าที่เราได้ข้อมูลมาทำให้การของบุคคลผู้นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพฤติการในการกระทำผิดหรือไม่อย่างไรจะเข้าลักษณะของตัวการหรือผู้สนับสนุนผู้ร่วมในการกระทำผิดตามที่จะมีการพิจารณาเนื้อหาในข้อเท็จจริงที่บอกว่าเร็วที่สุดคือภายในวันนี้หรือไม่อย่างไรท่านเรียกแล้วไม่มาบ่ายเบี่ยงก็เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องออกหมายจับเรื่องขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มันมีเส้นบางๆดังนั้นการสอบสวนที่เราได้ตั้งประเด็นไปให้ภาคส่วนทางซึ่งฝ่ายสอบสวนของปคบเนี่ยนะครับทำอยู่มันจะออกมาเป็นข้อเท็จจริงเมื่อวานก็ย้ำแล้วคือข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ว่านี่คือธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่เราผมเองจะมาตอบตอนนี้ว่าเป็นธุรกิจขายตรงเป็นการแชร์ลูกโซ่ผมเองก็ยังไม่ฟันธงตรงนี้เพราะต้องรอดูข้อเท็จจริงซึ่งผมได้คุยกับผู้จัดการสอบสวนกลางแล้วแล้วก็ทีมของท่านผู้การปคบแล้วก็ท่านอัครเดชว่าจะพยายามรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็จะสรุปวินิจฉัยวันนี้ว่าจะเป็นความผิดเรื่องใดบ้างในวันนี้ดังนั้นผมจริงยังไม่อยากจะฟันธงว่าผิดเรื่องนี้ผิดเรื่องนั้นขอข้อเท็จจริงให้ปรากฏออกมาก่อนตำรวจเรามีหน้าที่ในเรื่องการสอบสวนแต่เราไม่มีอำนาจในการไปยึดทรัพย์ใครแต่เพียงแต่มุมมองของตำรวจมองว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนดังนั้นผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดอาจจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินได้ตำรวจเนี่ยเป็นเพียงข้อห่วงใยที่ประชาชนอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่ทำในเรื่องทรัพย์ดังนั้นหนังสือไปการพูดคุยไปนะครับท่านเลขาปปง.บอกว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาทราบแล้วแล้วก็จะได้เร่งรัดในการพิจารณาเรื่องการหยุดหรือยุติการดำเนินการธุรกรรมการเงินหรือไม่อย่างไรซึ่งจะเกิดการหารือกันในเย็นวันนี้ด้วยใน 3-4 หน่วยงานผมเองเนี่ยจะไปบอกชื่อคนนี้ไม่บอกหนังสือที่ออกไปนั้นน่ะมีความครบถ้วนในเรื่องของรายละเอียดอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเป็นความคิดที่ตำรวจเราเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนจากการที่คิดว่าเราถูกหลอกลวงเสียหายจากทรัพย์สินเงินทองดังนั้นสิ่งเหล่านี้เหมือนข้อเสนอแนะต่อปปง.ว่าในเมื่อปปง.เป็นอำนาจปปง.อยากจะให้ปปง.ได้พิจารณาในเรื่องการระงับธุรกรรมทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ไว้ก่อนได้หรือไม่อย่างไรจึงเกิดการหารือในเย็นวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าการหารือเย็นวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันตรงๆครับเราก็จะพุ่งเป้าไปว่าสามารถที่จะระงับธุรกรรมทางการเงินผู้ที่ถูกกล่าวหาผมย้ำนะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้หรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นความคิดว่าถ้าเราอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานแล้วพบการกระทำผิดแต่ใช้เวลาวัน2วันเราห่วงว่าถ้าทรัพย์สินมีการเคลื่อนย้ายไปจะเป็นปัญหาครับคลางแคลงหรือข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนดังนั้นตรงนี้ท่านเลขาปปง.ทราบแล้วก็ความคิดตรงกันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเกิดกรณีที่ยังไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาหรือดำเนินการในความผิดมูลฐานฐานฟอกเงินนะครับจะทำได้แค่ไหนกำลังจะการคำว่ากำลังคือการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะพิจารณาว่าเป็นความผิดฐานใดเมื่อพบว่าเป็นความผิดฐานใดก็จะแจ้งข้อหาฐานนั้นกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะครับเมื่อเป็นความผิดฐานนั้น
ไปเข้าความผิดมูลฐานในพรบฟอกเงินหรือไม่ก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์ตรวจสอบและยึดทรัพย์นะครับเพราะกระบวนการนั้นเนี่ยเป็นอำนาจของปปง.ซึ่งเราก็จะต้องร่วมกับปปง.ไปตรวจสอบนะครับความคิดผมนะครับยืนยันว่าจากนี้ไปครับความผิดไม่ว่าคุณจะทำความผิดกฎหมายใดแล้วถ้าเข้ามูลฐานความผิดฟอกเงินผมจะใช้เรื่องการยึดทรัพย์เป็นหลักเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตต่อไปถ้าเรายังเอาแค่เรื่องผิดอาญาแต่เรื่องทรัพย์เรายังปล่อยปละละเลยนะครับพฤติการเหล่านี้ก็จะเกิดในอนาคตต่อไปว่าทำแล้วก็ยังไม่โดนอะไรจากนี้ต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีความเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้นตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่ผู้ถูกกระหาของผู้บริหารบริษัทไอคอนกรุ๊ปก่อนครับมีดาราไหมครับยังครับยังครับเอาว่าข้อเท็จจริงที่เรากำลังจะปรากฏออกมาเนี่ยถ้าไปเกี่ยวพันถึงใครนะครับเรียกมาว่ากระทำผิดอย่างไรหรือไม่ถ้าความผิดนั้นเข้าความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินคนนั้นก็จะโดนเรื่องการสืบตรวจสอบและยึดทรัพย์ไม่จำเป็นต้องรอจนสอบทุกคนให้ครบถ้าได้ข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นเราดำเนินการแจ้งข้อหาทันทียืนยันว่าไม่ต้องรออะไรให้ครบหรอกครับณเวลานี้เมื่อวานวันนี้มัน120กว่าปากเกือบ130ปากแล้วผมคิดว่าเมื่อได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงย่อมไปที่ปรากฏแล้ววันนี้ตอนเย็นเนี่ยเกิดการหารือในหลายหน่วยงานคิดว่าในวันนี้ตอนเย็นเย็นหรือหัวค่ำก็น่าจะได้ข้อชัดความชัดเจนในเรื่องการกระทำผิดว่าผิดอะไรก็จะเดินหน้าสู่เรื่องของการแจ้งข้อหา